ธูปเทียนกระดาษเงินกระดาษทองพร้อมแล้วค่ะโอเคเหลือผลไม้เอ้ยเธอไปหยิบที่พี่เตรียมไว้ตรงครัวน่ะผลไม้อ๋อได้ค่ะอันนึงมาเฮ้ยน้องเอามาให้แล้วเฮ้ยวินคุณวินกินได้ไงคะเนี่ยมันของไหว้นะคะโอ้โหโอ้กินแค่ลูกเดียวเองเนี่ยเดี๋ยวต้องเยอะนี่มันท้ายบ้านผมทำเป็นที่ทำพิธีเนี่ยยังไม่พอเหรอฮะนี่ถือว่าเป็นค่าที่แล้วกันลูกเดียวเองโอ้นี่พี่วินนี่พี่ดูสภาพพี่บัลล่าหน่อยสภาพแบบนี้จะไปไหว้ศาลเจ้าข้างนอกได้ยังไงดูดิสภาพโดยรวมนี่ไม่ต่างอะไรกับผาโดนรถทับเลยนะต่างอย่างเดียวเนี่ยแค่ไม่ร้องเองๆแค่นั้นเองอย่าไปใจร้ายกับเขาน้องสันถ้าจะมีใครสักคนที่ใจร้ายเนี่ยนะคะก็คือคนที่บอกว่าพี่เหมือนหมาโดนรถทับเนี่ยแหละค่ะนี่ผมนี่นะใจร้ายกับพี่ถามจริงพี่ตั้งแต่พี่เป็นแบบนี้มีผมคนเดียวเนี่ยที่คอยดูแลพี่เสมอมาพี่อยากได้อะไรเนี่ยผมก็เอามาให้ไม่ปิปากบ่นสักคำว่าแต่เงินที่เหลือจากซื้อพวกนี้ไม่มีทอนมาเลยค่ะเอาก็ถือว่าเป็นค่าดำเนินการทำไมไม่งั้นผมก็บ่นพี่ไปแล้วดิเออน้องเชอร์ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเรามาไหว้แก้ปีชงด้วยกันเลยค่ะได้ค่ะจุดธูปเลยโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเอาต้องจุดด้วยเหรอฮะจุดสิคะจุดควันก็คุ้งบ้านนี่พี่นี่เดี๋ยวนี้บางวันนะเขาไม่จุดธูปกันแล้วเนี่ยแค่ฝุ่น PM 2.5 นะมันก็แสบจมูกพออยู่แล้วไม่ต้องจุดหรอกโอ้ยพี่วินพี่ก็เกินไปจุดแค่นี้มันไม่เท่าไหร่หรอกนะโอ้ยบอกว่าไม่ต้องจุดไงจุดจุดพี่ไม่ต้องจุดจุดนี่ขนาดมันไม่เยอะไม่ต้องจุดไงโอ้ยไม่จุดไม่จุดเฮ้ยว่าไงกันเฮ้ยนี่ทำไมปล่อยไม่บอกเลยวะฮะอย่าแก้ฉันหรอฮะโอ้เดี๋ยวปัดเลยนะเฮ้ย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 พี่เบนเฮ้ยที่พี่เป็นแบบเนี้ยผมเองก็มีส่วนผิดแหละนะพี่ลงโทษผมเลยพี่เตะให้เต็มที่เลยผมจะยืนให้พี่เตะจนกว่าพี่จะพอใจไว้สั้นนะเขาสิเตะเจ้าได้ยังไงบอกปอบลืมไปโอ้ยดิฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะแกเลยถ้าฉันหายเมื่อไหร่น่าจะเตะแกให้เละเลยโอ้ยสิรอให้อย่างเฮ้ยอย่ามาจับเตะเลยจะรออะไรเตะขาคู่มาเลยมะมาดิแบบที่เคยทำอ่ะว้ายคุณเวนคุณเวนจริงๆคุณเวนจะโทษน้องสันสักทีเดียวก็ไม่ได้นะคะเป็นเพราะคุณเวนเองนี่แหละค่ะที่มาขัดขวางพิธีแก้ชงของพรล่าไม่แน่นะคะเทพเจ้าเนี่ยอาจจะเครื่องคุณเวนก็ได้พี่ผมบอกเลยว่าไม่เกี่ยวปีชงหรอกเพราะไอ้สันล้วนๆนะผมเองก็มีส่วนแหละผิดผมผิดก็ได้เดี๋ยวผมจะดูแลพี่เองเพราะในไหนเนี่ยผมต้องดูแลพี่พล่าอยู่แล้วใครอยากได้อะไรบอกผมมาเลยเออเฮ้ยซันเอาน้ำมาหน่อยดิสามนะนี่พี่ thank you เออน้องซันพี่ขอด้วยได้ไหมคะนี่บอกทีเดียวโทษตะกี้คุยงานอยู่เนี่ยคุยคิวให้น้องซันนั่นแหละโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวล่ะแน่ค่ะโอ้ขอบคุณค่ะไอ้ซันยืมพี่ช่วยหน่อยโอ้โหไม่ถึงนะถึงดิงอขาไม่ได้ไงอือเออเห็นไหมเออเจนเถอะโอเคน้องซันพี่ขอด้วยพี่ขอด้วยทิชชู่โอ้เอามาประชดป่ะเนี่ยอ่ะฟังไอ้ซันเอามือถือหน่อยดิอยู่ไหนโอ้ตัวนู่นน่ะโอ้ยได้ได้โอเคต้องคุยงานไว้หน่อยเอาน้องซันฝากหยิบแอปเปิ้ลให้พี่หน่อยเฮ้ยโอ้ยน้องซันเอามือถือมาให้พี่แท้ทำไมคะเนี่ยโอ้ยก็ใช้ผมจนเบอร์หมดแล้วเนี่ยใช้นู่นใช้นี่ใช้สลับกันไปมาไม่ใช้ทีเดียวไปเลยอ่ะนึกดิว่าจะเอาอะไรบอกมาทีเดียวเออก็ที่ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะแกนะเว้ยอยู่คนเดียวก็ฝันฝันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ได